มึงไม่เข้าใจหรอกความรู้สึกของคนที่รอเพราะว่าอะไรรู้ป่ะโอ้ยเข้าไปสิยังไม่ถึงวันเลยพวกมึงยังรอกันไม่ได้เลยแล้วมึงคิดว่าครอบครัวคนอื่นเขาอะเขาใช้เวลาเท่าไหร่กว่าเขาเนี่ยจะขอให้มันมีอภัยโทษสักครั้งแต่ไม่ใช่ว่าแม่เข้าไปวันเดียวแล้วไปยื่นเรื่องขออภัยโทษให้ไม่ใช่หรอสังคมผมอยากจะรู้ว่ามันใช่หรอวะมันคนไม่จะสำนึกได้ไงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรับโทษทางกฎหมายก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆตามมามากมายค่ะถึงความปฏิบัติที่เหลื่อมล้ำโดยมองว่านายทักษิณได้รับการปฏิบัติที่เหนือกว่านักโทษคนอื่นๆนะคะล่าสุดหนุ่มบอมได้ออกมาฟาดหนักจัดเต็มรับไม่ได้จริงๆในฐานะคนที่เคยต้องโทษทันจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะหลังจากรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองกรมราชทัณฑ์ร่วมแถลงข่าวระบุบางช่วงตอนว่าเนื่องจากนายทักษิณมีอายุ74ปีแล้วซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุที่ต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายและอนามัยเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและได้แยกตัวผู้ต้องขังไปอยู่ในสถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวก่อนเพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องขังคนอื่นซึ่งนายทักษิณยังไม่ต้องตัดผมเหมือนผู้ต้องขังคนอื่นเนื่องจากผมยังไม่ยาวและนายทักษิณไว้ผมรองทรงซึ่งก็ถือว่าไม่ยาวมากรวมทั้งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้ใหญ่ที่ทางเรือนจำให้เกียรติสำหรับการขอพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้โดยตัวนายทักษิณหรือญาติสามารถส่งเอกสารให้ทางเรือนจำก็ได้และขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและยื่นให้เรือนจำพิจารณาก่อนที่จะส่งให้กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมก่อนเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามส่งให้สำนักองคมนตรีนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าถวายซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนและหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจซึ่งส่วนใหญ่จะช้าอยู่ที่ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารของผู้ต้องขังซึ่งการขอพระราชทานอภัยโทษมี2ประเภทคือเฉพาะบุคคลและเป็นการทั่วไปโดยแต่ละเรื่องจะมีพระบรมราชวินิจฉัยเป็นแต่ละคราวไปล่าสุดหนุ่มบอมที่คุกเขียนรูปได้ออกมาแสดงความคิดเห็นระบายความในใจสุดอึดอัดกรณีที่นายทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษโดยมองว่านายทักษิณได้สิทธิพิเศษมากมายเกินนักโทษคนอื่นเวลาจะได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคือไม่ต้องรอพร้อมกันเว้ยมันต้องรอกรมหรือในเนื่องในวันโอกาสหรือวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยถึงจะยื่นขออภัยโทษได้ไม่ใช่มึงมายื่นแบบนี้มันยื่นขอคนเดียวได้ไงอ่ะถูกป่ะคือเพื่อนกูมันไม่มีแดกเว้ยมันเลยไปลักทรัพย์เขามันเป็นความผิดมันใช่แต่คนที่มีแดกแล้วแม่งโกงอ่ะคือมึงจะยื่นขออภัยโทษให้คนเพียงคนเดียวเนี่ยนะแม่งกูอึดอัดชิบหายเลยว่ะและอีกคลิปที่หนุ่มบอมได้ออกมาบอกว่าตนเองเข้าใจความรู้สึกคนรอดีครอบครัวคนที่ติดคุกเฝ้ารอการกลับบ้านการรอจังหวะยื่นขออภัยโทษซึ่งหนุ่มบอมมองว่าทำไมไม่ปล่อยให้รู้สึกดีก่อนว่านายทักษิณก็กล้าที่จะกลับมารับโทษแต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปวันเดียวแล้วมายื่นขออภัยโทษมีหลายคนหลายครอบครัวที่เขารอลูกสาวรอลูกชายรอพ่อรอแม่เราคนในครอบครัวของเขาออกมาจากเรือนจำเยอะมากถ้าตีรวมๆนักโทษในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 400,000 คน 300,000 กว่าเชื่อไหมว่าตัวผมเองเนี่ยนอกจากเป็นช่างวาดรูปเป็นวิทยากรตามเรือนจำเป็นผู้บรรยายให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาทุกวันผมตื่นมาเนี่ยผมจะต้องรับสายไม่ต่ำกว่า20สายต่อวันรับสายใครรู้ไหมผมรับสายคนในครอบครัวของเขาที่เขารอลูกเขาปล่อยจากเรือนจำผมทำได้แค่อะไรรู้ป่ะผมทำได้แค่ผมส่งกำลังใจและพยายามบอกเขาให้เขาอดทนต้องเป็นที่พึ่งของคนข้างในเขาก็เพียรถามผมว่าน้องบอมลูกพี่อ่ะติดไปเนี่ย2ปีแล้วจะอีกเมื่อไหร่จะกลับแล้วเมื่อไหร่จะมีอภัยแล้วถ้าอภัยมาเนี่ยจะได้เท่าไหร่น้องบอมคำนวณให้พี่ได้ไหมคือเขาใจจดใจจ่อรอเว้ยเขารอลูกเขารอครอบครัวเขาแล้วเขาก็หวังว่าสักวันอ่ะครอบครัวเขาอ่ะออกมาเว้ยมันจะกลับเป็นกลับตัวเป็นคนดีของสังคมเว้ยเขารอเขาเชื่อแบบนั้นคือพวกมึงไม่เข้าใจหรอกความรู้สึกของคนที่รออ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามึงเข้าไปติดยังไม่ถึงวันเลยพวกมึงยังรอกันไม่ได้เลยแล้วมึงคิดว่าครอบครัวคนอื่นเขาอ่ะเขาใช้เวลาเท่าไหร่กว่าเขาเนี่ยจะขอให้มันมีอภัยโทษสักครั้งคิดว่า
การรอคอยใครสักคนเนี่ยเป็นเวลาแม่งบางคนเนี่ยติดมา20ปียังไม่เคยได้อภัยสักครั้งเลยเชื่อไหมผมเจอมาเนี่ยแต่การที่ว่าคนคนนึงเคยเอาเงินภาษีกูเนี่ยไอ้เขาชอบพูดกันภาษีกูภาษีกูเนี่ยโกงไปแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตฮาลูฮาลาเลยแต่พอวันนึงกลับมาที่จะต้องมารับโทษเนี่ยคือตอนแรกอะตัวผมเองอะแม่งก็แบบว่ารู้สึกดีขึ้นไว้ว่าเออเว้ยถึงจะหนีไปแม่งก็ยังกล้ากลับมารับโทษเลยทำไมมึงไม่ปล่อยให้มันรู้สึกก่อนสัก2ปีอย่างเงี้ยคือเข้าใจความรู้สึกผมไหมคือมึงต้องปล่อยให้มันอยู่ไปซึมซับกับความรู้สึกตรงนั้นคือเนี่ยความรู้สึกของคนที่กระทำผิดจริงเว้ยมันจะได้สำนึกผิดจากใจจริงๆเว้ยว่าวันนี้กูได้เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยแล้ววันหน้ากูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนี่แม่งจะคิดแบบนี้เว้ยเหมือนที่ผมอะผมคิดแบบนี้เสมอเวลาที่ผมอยู่ข้างในแล้วผมก็คิดได้แล้ววันนี้ผมก็ทำได้ด้วยนะทั้งนี้หนุ่มบอมยังเผยอีกว่าสังคมตั้งคำถามมากมายทักถามหาตนเองว่าในคุกสบายจริงหรือไม่ทำไมเขาถึงยื่นเรื่องขออภัยโทษได้ทำไมกับนักโทษคนอื่นๆถึงไม่ได้ซึ่งเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำให้สังคมตั้งคำถามช่วยทำให้เห็นว่ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันหน่อยพร้อมทั้งได้ออกตัวว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเชิญตัวเองไปเป็นวิทยากรที่ไหนถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสถาบันแต่ถ้าจะให้ตนเองไปปลูกฝังเด็กให้โตมาเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมซื่อสัตย์ไม่ต้องมาเชิญตนเองเพราะจะไม่ไปเนื่องจากตนเองรู้ว่าเด็กคิดได้ว่าการกระทำที่ดีต้องไม่ใช่แบบนี้คำสอนที่ดีคือการกระทำของผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าแม่เข้าไปวันเดียวแล้วไปยื่นเรื่องขออภัยโทษให้ไม่ใช่หรอสังคมมันผมอยากจะรู้ว่ามันใช่หรอวะมันแล้วคนแม่งจะสำนึกได้ไงอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะว่าแม่งก็คิดว่าในคุกแม่งสบายหรือเปล่าเนี่ยสังคมแม่งก็เกิดตั้งคำถามมันก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยที่แม่งทักมาหาผมอ่ะว่าน้องบอมในคุกสบายจริงหรือเปล่าแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนี้ได้ทำไมเขาถึงยื่นเรื่องขออภัยโทษให้คนคนเดียวได้แต่ทำไมอ่ะลูกป้าเนี่ยคือแม่งสร้างความเหลื่อมล้ำให้คนแม่งมาตั้งคำถามว่าเนี่ยมันจริงเหรอไอสิ่งที่เขากำลังเจออยู่ที่ข่าวแม่งออกอยู่มันจริงเหรอถูกป่ะช่วยหน่อยช่วยทำให้เห็นว่ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันหน่อยอย่างน้อยๆเราอย่ามองว่าคนคนนั้นเคยเป็นอะไรคนคนนี้เคยเป็นอะไรเคยมีตังเคยอะไรทำไมคนอื่นเขายังต้องรับสภาพเลยวันที่เขาเข้าไปในเรือนจำถูกไหมแล้วต่อไปนี้ผมพูดเลยนะไม่ต้องมาเชิญผมไปเป็นวิทยากรที่ไหนถ้าไม่เกี่ยวกับงานปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะไม่ต้องมาเชิญผมจะไปโรงเรียนไปเรียนจำอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมาเชิญผมถ้าเป็นเรื่องของอาชีพเอ้ยผมออกมาแล้วผมมาประกอบอาชีพเนี่ยได้อย่างนี้ผมไปแต่ถ้าจะให้ผมไปปลูกฝังเด็กที่มันยังเล็กอยู่นะเป็นเด็กเล็กไปปลูกฝังให้โตมาเป็นคนดีมีคุณค่าของสังคมซื่อสัตย์กับการทำงานกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตัวเองไม่ต้องมาเชิญผมเพราะผมไม่ไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมคิดว่าเด็กมันคิดได้ว่าการกระทำที่ดีต้องไม่ใช่แบบนี้คือคำสอนที่ดีคือการกระทำของผู้ใหญ่นั่นแหละจะเป็นตัวชี้วัดว่าเด็กมันจะดีหรือไม่ดีนั่นแหละสิ่งนั้นอ่ะมันจะเป็นเครื่องมือที่สอนเด็กที่ยังเล็กอยู่อ่ะได้นั่นแหละเพราะงั้นถ้าผมเข้าไปพูดอ่ะแล้วผู้ใหญ่ก็ทำกันแบบเนี้ยคือแม่งจะมีค่าอะไรวะถูกป่ะมันไม่มีค่าอะไรหรอกเพราะว่าอะไรรู้แล้วก็ไม่สงสัยเลยว่าทำไมเด็กทุกคนเนี้ยแม่งกล้าก็เพราะผู้ใหญ่แม่งเป็นอย่างนี้ไงแม่งสร้างความเหลื่อมล้ำอะทำไมเด็กแม่งถึงออกมาเรียกร้องว่าไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนไม่ต้องก็เพราะว่าผู้ใหญ่แม่งเป็นอย่างนี้ไงคือแทนที่มึงจะทำให้แม่งเป็นมาตรฐานว่านี่มันจะต้องเป็นแบบนี้กระบวนการยุติธรรมมันจะต้องเป็นแบบนี้เว้ยนี่แหละถึงจะเรียกว่ามาตรฐานถูกป่ะควรไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนไม่เป็นไรเว้ยแต่ควรซื่อสัตย์กับใจตัวเองเว้ยว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกลองฟังเสียงประชาชนตอนนี้คือในเพจกูเนี่ยแม่งเยอะมากคนที่มาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเยอะมากแล้วให้กูตอบไปว่าอะไรอ๋อไม่มีหรอกครับมันไม่จริงหรอกครับดูก็ไม่ออกลุงบอมเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยผ่านชีวิตในเรือนจำมาแล้วนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยหลงเดินทางผิดจนทำให้ตัวเองต้องเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ว่าก็สามารถที่จะปรับตัวปรับใจกลายมาเป็นคนดีของสังคมได้จนถึงทุกวันนี้และเมื่อยิ่งเห็นนะคะการกระทำและก็การถูกปฏิบัติของนายทักษิณชินวัตรที่ดูจะเหลื่อมล้ำได้รับสิทธิพิเศษมากกว่านักโทษคนอื่นๆก็เลยรับไม่ได้
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง